เรื่องที่ผมคิดว่าสื่อโดยก็ต้องการจะถามผมนี่แหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้และก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับแล้วผมเข้าใจกันนะวันนี้เราได้ได้ยกว่าเรากด9ใช่ไหมเป็นอำนาจแล้วก็มาได้อยู่ใช้ของท่านอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดครม.ใช่ไหมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่แล้วก็จะเสนอกด9ขึ้นไปนะเมื่อส่งมือเมื่อกด9ว่าก็กำหนดวันถวายสัตว์นะเพราะนั้นรัฐบาลผมก็มีหมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีพิธีถวายสัตว์ก่อนครม.เรียบร้อยมีการสาธิตร้อยแล้วผมก็หมดหน้าที่ผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงดีภูมิใจไทยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการประเทศในโอกาสต่อไปนะครับ